สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีงามแรงพี่น้องหลังจากที่ฝนตกลงมาแห้งพอสมควรเฮ็ดให้เฮ็ดให้ความหวังหลายๆคนมาทำมอลำเลือกพระเจ้าทำงานก็เจ้าสิลำอยู่เนาะลำแล้วมันเศร้าเลยพอเขาเจ้าจ้ามาแล้วมันเศร้าเลยเนาะมันเศร้าเขาเจ้าแสดงกับคุณแหละทุกสองทุกหมดสองทุกสามทุกลำนะลำนี่ลำได้เขาก็บ้านจะบ้านจะคลองเขาเลยแล้วดุนเนาะบนลำจังไหนอันผู้ส้มกันคนกันมาเต็มรถกระบะพูดไปนั่งค้างผู้ชินไปที่ประตูผ่านมาเห็นเขาเจ้าแก่คนมาเต็มรถบ้านคนแสดงว่าบ้านเขาเจ้าลำพุ่นบุตุกต้มใจพุ่นบุตุกเนาะต้มไก่ใส่ใบมะขามพี่น้องมาเนาะก็มีต้มไก่แก่เนื้อไม้เสร็จแล้วก็ของหวานก็มีข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่นกำลังหิดกันข้าวนะอยู่กองบ้านเฮาคือเงียบเมนเขาหายไปใส่เบิดไปบุญไปเบิ่งคนบ่ล่ะกินข้าวแล้วจะบ่ไปบ่ไปอยู่ล่ะเพราะมันหมุนทางกับเพื่อนพอดีสิไปติดแขกเนาะอื่นก็ไปขี้เขาก็ให้ขี้อีกมืออื่นฮะพระเจ้าสดเซยเด้พระเจ้ากับบ่มีทางไปกินยังกับวานเป็นน้ำกินกล้วยบ่หรือเป็นน้ำกินยาเจ้าขายบ่บ่คือหวานเฮาน่ะกินบาง 4:00 นพี่น้องจ้าบ่อยากติอย่าเลยเมนอีกแล้วป้าน้ำป้าน้ำเฮาเพิ่นมาค่ำๆจังให้ข้าวป้าให้ผู้ใดมาเฮาไปตั้งแต่2:00 นป้ายังบ่เห็นหน้าอือเอาไปอยู่ทางใดน่ะบ่เห็นหน้ามาเด้อบ่มาดอกเพิ่งมาลําเรื่องเลยบ่มาหายเขากีบนี่อีกแล้วบ่มาเฮาก็ปิดห้องล็อกห้องนําเมนแม่นใบข้าวมาหลังก็นอนนอกบ่ใครให้อีกเดี๋ยวมันนี่วันนี้จุกี้เด้อนี่ถ้าฝนหยุดตกตกก็แจ้งแล้วเดี๋ยวนี้นะแจ้งแล้วคือสิบ่ตกอีกแล้วบ่ตกเนาะเดือนออกเลยคาเมนว่ามันตกจนเดิมนะเขาก็สีได้ล่ำให้กังเวียนพอมันจากมาแล้วเนาะเมนเพื่อนบ้านยังบ้านยังยุ่งบอกมองวันชื่นนี่นะขอล่ำกังเวียนมันควรตกกลางคืนเสียงกับสีจากปีนนั่นไงพี่น้องเลยไอ้น้าเจ็บคอหวัดมาเยือนอีกแล้วสงสัยอย่าเห็นลูกมามีได้ไปขี่เชลี่ด้วยบ่มาดึงเอ้าจะได้ไปอยู่บ่ประเด็นส่งหูมาให้เบิ่งหัวตอนมืออื่นนะค่ะเป็นลำเงียบบ่มันยังมืออื่นเลยค่ะเอิ่นกับไปเก็บพยะข้าเจ้ามืออื่นได้ไปมืออื่นก็ได้ขี่ขี่ก็ไปมือมือมือตกไปตกส่งยำแรงๆคำๆเนาะส่วนเล็กหน่อยนะเล่นสไลเดอร์กำลังเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนมาเออที่ขอจังได้สไลเดอร์เนาะที่หาเลเดอร์บ้านจำหมดแล้วที่จับมากกว่ากันมากครึ่งหนึ่งนะฉันได้สไลเดอร์หน่อยพอชิ้นมากลางเหรอมันมีบ่หลอดสีม่วงบ๊อบสีผู้เดียวม่วงหน่อยใจเขามาฝนตกฝนตกกับพากันมาบึ้ง
ข่อยว่าบ้านเขาจับบ่ตกเฮ็ดตัวตกกับคิดตัวมันสิมีอยู่บ่เบิ่งเป็นตะตกตัวก็ได้คันบ้านเขาจะตกก็จับบ่มาดอกมาใส่ว่าดึกๆมันเศร้าตกเอามากเด้อโอ้ยมากกับผ้าตั้งน่ะคืออยู่ปูผ้าตั้งมันสิจังบ่ชื่นปูสะอาดนี่ติถ้ารู้มั้ยน้ำอ่ะบุญคนจิลายแม่นว่าดิแต่พ่อมาตรงคนหลายๆโคตรบ่แถวหมู่บ้านใกล้ๆร้านหมู่บ้านปลาเต้าเขนนี่ผมมีแต่เพื่อนมักเบิ่งเนาะอันนี้ก็ขึ้นว่าสิร้ายอยู่เนาะขึ้นว่าเท้าไก่พอเต็มเนาะมันเดินมันก็บ่ได้ใหญ่ยังลูกกินยังคือเผ็ดกระดกๆแท้แกงน้ำไม้เผ็ดมันจางมันเผ็ดอลีเกนทำไมจะแค่สุดนี่ไหมจะจุดน่ะไปนะเบิ้งเขาจะถ่ายหุกจังที่ลงสตอรี่ลูกสาวเตรียมไปกูอยากถ่ายต้องแบบนี้แหละงามแล้วก็อย่าถ่ายแล้วก็จบเพิ่นบ่ฮัดสิแหกหน้าแล้วก็ถ่ายได้บ่ทันแหกมันก็อาจบ่สิแหกถ่ายนั่นได้น้ำมันมันยังบ่มีน้ำมันยังมาถ่ายน้ำมันก็ยังบ่คายหายเนาะมันยังขาดตลาดอยู่คันแหกน่ะแหกได้อยู่รอบแต่ถ่ายนี่ถ่ายบ่ได้มันซื้อน้ำมันน่ะใส่รถบ่คันลิตรละ7,000ถูกอยู่บ้านเขาแห้งไว้พันเดียวนะน้ำมันได้ได้แล้วน้ำน้ำมันบ่มีพี่น้องเลยห้องว่าไปซื้อบัดใส่ขวดไปใส่อันแกลลอนไปเขาจับบ่ขายบ่ขายเติมตลอดอารมณ์ไปมันสิเป็นไปได้บ่เนาะคันน้ำมันเต็มถังขี่ไปฮอดเมืองก็มืดเนี่ยสมมุติอย่างรถไถไปเติมมากขี่ลงมาก็มืดเนี่ยขายขายจำกัดน้ำมันทุกคนรอบมาว่าเนี่ยกับปีตับปับเป็นแถวเพื่อที่ได้มองเติมเนาะเขาจะเอาส่งมาให้น้ำมันแพงบาทนี่คือน้ำมันแพงต้องรีบทำแพงแพงบัวมีขายท่านข่าวภัยยังร้ายกาว่ากลุ่มปีหนานะบ่เฮ็ดสมเขาเจ้าหลังลงเฮ็ดแซวๆนะมีบางคนเขาบอกว่าไปเฮ็ดงานดีกว่าแบบว่าเฮ็ดหน้าก็ต้องขาดปุ๋ยขาดน้ำมันแพงแต่นี่แพงเฮ็ดบ่ไหวเขาเจ้าผู้บ่มีอะไรนะเฉพาะขาดปุ๋ยขาดน้ำมันเขายังเซ็นเหรอแกอาชัยบักคายเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวกับลูกกับถือคายเขาประจุบคือพวกอันเขาบ่มีเงินซื้อเขาก็เส้นนั่นปุ๋ยเอานะเส้นปุ๋ยเส้นน้ำมันนะเนาะเส้นถัดออกดอกอาเพนอีกบ่เฮ็ดซะเพราะฉะนั้นคายเขามากอะใจหนึ่งเบิดคำบริกรคำบ่ได้ตื่นได้ห้อนยังจับก็เลยต้องจำเป็นต้องไปทำงานพี่น้องเลยทำไทยนี่ข่าวร้ายกับโอเฮ็ดดีนี่แต่ผู้ชีเฮ็ดกระจับสีเงาได้เลยเพราะว่าเรื่องน้ำมันนี่และเรื่องใหญ่มันบ่มีขายน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยกับแพงน้ำมันกับบ่มีขายเสี่ยงหลายอย่างของแพงยังบ่พอนี่บัดนี้ครับเพิ่นเพิ่นถ้าผลบ่ดีครับเขาก็บ่เป็นมาผลนี่ผลผลิตเฮาก็เนาะตายอีกตายแล้วก็ยาคือกับเขาก็บ่ขึ้นทุกพี่น้องเลยบ่ซื้อได้เฮ็ดหน้า
แต่ก้าวยังเสี่ยงแต่ว่าปัญหาเรื่องผ่าพ้นในแต่ละปีปีนี้จะเสี่ยงเอียงทุกอย่างค่าปุ๋ยค่าน้ำมันครบสุดเลยปีปุ๋ยแพงน้ำมันก็แพงขาดแคลนพอแต่ก้าวปุ๋ยเนี่ยบ่ฮอดหลักพันก็มีแต่ซุมื้อนี่หลักพันกว่าขึ้นบ่มีหลักร้อยเลยปีบ่มีก็ได้600ได้100มื้อฮะปีแล้วนี่600ต่ำสุดปีนี้ 1,200 ต่ำสุดมาข่าวเขาบ่คือคิดเบิ่งจังว่าคุย 2,200 ชื่อจังหายพอขายข่าวจังสอบเด็กจุ๊บจุ๊บอันค่าปุ๋ยขายหลายต้นหลายต้นเป็นต้นข่าวต้นหนึ่งนายแพงสุดกับต้นละหมื่นตุ้มมอครับเย้แต่ประกบอันนี้นายแพงสุดตัดหนึ่งอ่ะประมาณ8,000 9,000ตอนนี้พอดีก็คุยหาจบเนาะข่าวต้นหนึ่งแบบน้ำมันแบบน้ำมันกี่ตังค์ฮะโอ้บ้านนี้เพชรหน้าแล้วครับไปปั้นข่าวค่ารถอีกได้ไหมค่ารถปีนี้สิแพงไหมน้ำมันแพงดิเดี๋ยวนี้ต้องไปค่าน้ำมันครับร้อยละ4,200เดี๋ยวนี้ดอกปีนี้ขั้นบอลร้อยละกี่เพราะรถมันใช้น้ำมันหลายน้ำมันหลายบ้านนี้ข่าวไปราคาแค่บุกีบาทต้นห้างเขาอยากแพงมันถือเนาะบอกในคำเดียวเคยมีเป็นประวัติศาสตร์ที่น้ำมันแพงที่สุดตั้งแต่เกิดมาคุณไว้ตื่นมาจำความได้เนี่ยใช่เห็นไปเชื่อนน้ำมันอย่าให้ลูกน้ำมันรถไทยนี่แหละน้ำมันกระสังนี่มาใช้ตะเกียงให้ลิตรละ15 บาทจำได้น้ำมันรถจักรเดือนนี้ชิ้นลิตรละ18 บาทเดือนนี้จำได้เดือนนี้เบนซิน650ขึ้นสร้าง50ขึ้นคือกันคือว่าแล้วมันก็ผ่านมาเฮิงเนาะแต่ตอนนั้นก็10ประมาณ11 12ปีมีทางว่าอยู่ของมีได้อยู่มีทางสุดตรงหน้าเลยน่าแหละป้าลุงผักเบิ่งผักส้มสองน้องมินี่นี่เด้อไปแล้วสบายดีลืมนำเสนอเมนูนำเสนอเมนูด้วยร้อยต้มไก่ใช่ไหมครับแกงมากอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงสุกไปแล้วจุ๊บ